ว่าอ้อยอรังรักกันตรงไหนว่าอ้อยอรังรักกันอย่างไรเขาบอกว่าคุณช่างอาพำรังเลยใช้เงินตราเลยได้ร่างกายวันทองมาเพราะติดสินบนบีดอนมารดาแล้วว่าคุณแผนชัยหน้าตารายมนต์คาถาให้ลงไหลเมียหนึ่งเมียสองก็ครองใจให้ลงไหลที่รูงามตัวน้ำนางเงาะใจงามยังซ่อนร่างกายที่เป็นทองเขามีเอกลักษณ์ที่น่าครอบครองเลยได้ครอบครองใจไปเสียแต่ตัวกูไม่มีอะไรมีแต่ความจริงใจไม่แค่เพียงหัวใจที่ซื่อตรงแค่เพียงหัวใจที่ซื่อตรงกูเพียงกาวีเขียนบนกลอนกูใช้นามว่าสุนทรภูเล่าคำว่ารักของตัวกูเป็นบทสวยรู้ได้แค่เท่านี้